ศาลนนทบุรีอนุมัติหมายจับเจ้าของบ้านปาร์ตี้ย่านนนทบุรีพร้อมพวก6คนหลังพริตตี้คนหนึ่งพร้อมผู้ปกครองเข้าแจ้งความถูกอนาจารขณะที่ศาลคัดค้านการประกันตัวน้ำอุ่นเพราะอัตราโทษสูงผู้จัดการส่วนตัวยืนยันเหมมีภาวะซึมเศร้ามากว่า3ปีส่วนประเด็นค้ำประกันเงินกู้15ล้านให้เพื่อนไม่ขอยืนยันแม่วัย84ปีร้องตำรวจกองปราบขอให้ช่วยสืบหากลุ่มมือปืนจ่อยิงลูกชายเสียชีวิตในรั้วบ้านที่พังงาหลังผ่านมา8เดือนคดีไม่คืบหน้าชาวนาที่อำเภอคำเขื่อนแก้วยโสธรจำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวในราคาแพงขึ้นหลังจากนาข้าวกว่า 2,000 ไร่จมน้ำเสียหายชาวเวเนซุเอลาต้องกลายเป็นผู้อพยพจากปัญหาเศรษฐกิจล่มสลายต่างจากที่อื่นที่มักเกิดจากสงครามสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่26กันยายนนะครับคืนนี้เรายังเริ่มด้วยความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของลาลาเบลครับวันนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับเจ้าของบ้านปาร์ตี้ย่านบางบัวทองและพรรคพวกรวม6คนในข้อหาซ่องโจรและร่วมกันกระทำอนาจารหลังจากที่พริตตี้คนหนึ่งชื่อเดียพร้อมกับผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความว่าถูกอนาจารซึ่งล่าสุดเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้ว5คนนะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเชิญตัวผู้ที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่ได้จ้างนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลาลาเบลไปร่วมงานก่อนจะเสียชีวิตวันนี้ตำรวจได้ขยายผลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานในวันปาร์ตี้อีก6คนนะครับประกอบด้วยนายชัยพลพันนาหรือคิวอายุ29ปีนางสาวพิกุลทองบุญพาหรือเฟิร์สอายุ24ปีนายณทีสถิตพงษ์สถาพรหรือตีอายุ33ปีนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิตะอายุ27ปีนางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่อายุ26ปีและนายโกเศษฤทธินิธิฤกษ์หรือปิงปองอายุ35ปีในข้อหาซ่องโจรและร่วมกันกระทำอนาจารซึ่งนายชัยพลนายณทีนางสาวเฟิร์สและนางสาวปีใหม่เดินทางพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองนายณทีบอกกับทีมข่าว3มิติก่อนจะเดินทางไปพบตำรวจว่าไม่ได้ลวนลามนางสาวเดียซึ่งเป็นพริตตี้ที่จ้างมาเอนเตอร์เทนในช่วง22นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงต่อจากลาลาเบลแต่ก็ไม่ทราบว่านางสาวเดียขึ้นไปที่ชั้น2ตอนไหนเพราะว่าห้องที่นางสาวเดียขึ้นไปปกตินอนไม่ได้เพราะว่าร้อนมากถ้าจะอ้างว่านางสาวเดียถูกลวนลามนายณทีบอกว่าตัวเองน่าจะถูกพริตตี้ลวนลามมากกว่าอันนี้เป็นเดียเป็นพริตตี้ใช่ไหมเป็นเด็กเอนเตอร์เทนใช่ไหมมาครั้งแรกครับเขาบอกอื่นมาไม่มีสภาพไม่มีอะไรผมขึ้นไปผมจะใส่สภาพอยู่เลยเออก็คือใส่ชุดเดิมก็ใส่ชุดเดิมมีผ้ามันหาผ้าในห้องมาคุมหมวกอยู่อื่นนึงคิดอยู่ว่าผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับน้องแล้วมีแต่น้องมายุ่งกับผมแต่ตัวน้องผมก็โดนผิดนี้เออเหนื่อยใจโอ้ยไม่จบไม่สิ้นนาทีแต่ละอย่างวันนี้ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจ DNA และตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาทั้ง5คนหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วพรุ่งนี้ก็จะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุส่วนเส้นทางการเงินของผู้จัดปาร์ตี้ก็ได้สั่งให้ตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ถ้ายังมีพริตตี้คนอื่นถูกกระทำอนาจารก็ให้ติดต่อเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองได้คดีนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำคดีมั่นใจในการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนการประกันตัวผู้ต้องหาก็ต้องรอให้สอบปากคำจึงจะสามารถตอบได้ว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ส่วนนายโนบิตะที่ยังไม่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนโดยเร็วนะครับส่วนนายรัชเดชวงศ์ทบุตรหรือน้ำอุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัวใน3ข้อหาคือหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาไปเพื่อกระทำอนาจารและความผิดฐานกระทำอนาจารเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงนะครับจึงถูกควบคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีและตำรวจเตรียมขอศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับน้ำอุ่นในข้อหาซ่องโจรเพิ่มอีก1ข้อหานะครับหญิงชราวัย84ปีเข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองบังคับการกองปราบนะครับให้ช่วยติดตามคดีที่ลูกชาย
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเสียชีวิตในบริเวณบ้านพักที่พังงาหลังจากที่ผ่านมา8เดือนคดีไม่คืบหน้าโดยตำรวจท้องที่อ้างว่าไม่มีหลักฐานครับลูกไม่ตายเปล่านะลุงนะลูกแม่ลูกไม่ตายเปล่าเว้ยลูกแม่ถึงไหนก็ถึงนั้นลูกเล่นแล้วแม่ไม่กลัวเลยนายยิ่งใหญ่ยิ่งดีเท่าไหนก็นายใหญ่เท่าไหนก็ดีเท่านั้นลูกแม่ไม่กลัวเลยแม่ถึงไหนก็ถึงนั้นให้คนที่ทำลายลูกของแม่ติดคุกไงได้นะลูกแม่มาช่วยลูกแล้วนางสายุดปรีชาวัย84ปีชาวอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาพร้อมทนายความและลูกสาวทั้ง5คนเดินกอดรูปลูกชายที่เสียชีวิตเข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบขอให้ช่วยติดตามคดีนี้ที่นายเสกสรรปรีชาอายุ52ปีลูกชายถูกยิงด้วยปืนลูกซอง2นัดเข้าที่แก้มซ้ายและไหล่ซ้ายเสียชีวิตภายในที่บริเวณบ้านเลขที่33ทับ6หมู่1ตำบลรมณีอำเภอกระปงซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.กระปงพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่าในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนลูกซอง2ปลอกหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง1อันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7กุมภาพันธ์ประมาณ 7:45 นาทีแต่ผ่านมา8เดือนคดีไม่คืบหน้าแม้ว่าจะพอรู้กลุ่มมือปืนแล้วแต่เมื่อสอบถามกับตำรวจเจ้าของคดีกลับอ้างว่ายังไม่มีหลักฐานหลังเกิดเหตุทุกคนในครอบครัวอยู่อย่างหวาดระแวงจนต้องพาแม่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพลูกไม่ตายเปล่านะลุงนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันอยู่ที่สุราษฎร์มันก็หนีคดีมาที่ท่าชนะเขาให้ผลคำเดียวว่าไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้ DNA เอาไปตรวจแล้วก็ไม่เจอเอากลุ่ม8คนนี้มาตรวจลายนิ้วมือก็ไม่เจอก็บอกว่า DNA ถ้าเกิน24ชั่วโมงอ่ะมันจะสลายนี่คือตำรวจพูดร้องทุกคดีไม่คืบหน้าค่ะเพราะว่าทางตำรวจทำมา8เดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยต้องมาหวังพึ่งกองปราบให้ทางกองปราบนี่ลงไปรื้อคดีตัวนี้ขึ้นมาให้มาทำดูว่าทำไมคนที่มาทำน้องชายฉันตั้ง 6-7 คนเนี่ยทำไมถึงตำรวจเขาหาหลักฐานไม่ได้ขวากช่วยจับคนร้ายที่ทำร้ายลูกของยายยายขอร้องสงสารยายด้วยนะลูกให้จับคนที่ทำร้ายลูกชายให้จับเข้าคุกให้ได้ถ้าไม่อย่าปล่อยให้ลอยนวลถ้าปล่อยเขาลอยนวลเขาอาจจะไปฆ่าคนอื่นอีกครอบครัวเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นายเสกสรรเคยถูกลอบยิงจนบาดเจ็บและเข้าไปแจ้งความไว้ที่สภ.กระปงผ่านไป1ปีก็ยังไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้กระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาถูกลอบยิงเสียชีวิตในสวนยางห่างจากบ้านพักเพียง50เมตรนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าคดีนี้เกี่ยวโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สาเหตุนั้นคาดว่ามาจากปัญหาเรื่องที่ดินมีข้อมูลกลุ่มผู้ต้องสงสัยชัดเจนแต่ว่าผ่านมา8เดือนคดีไม่คืบหน้าครับคดีนี้อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับอาจจะทำให้ตำรวจทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะว่าที่น่าตกใจก็คือหลังจากเกิดเรื่องปรากฏว่าทางครอบครัวของคุณยายเนี่ยที่เป็นแม่เนี่ยย้ายมากรุงเทพหมดเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่ให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องให้กองปราบปรามเนี่ยเข้าไปดูซิว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างที่บังเอิญมาอยู่ในจุดนั้นพอดีเบื้องต้นตำรวจกองปราบรับแจ้งความและให้ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อส่งต่อให้ทีมสืบสวนลงพื้นที่สืบหาความจริงเรื่องนี้ต่อไปครับครอบครัวและบรรดานักแสดงร่วมสวดพระอภิธรรมนายภูมิภาทิตย์นิติยารสหรือเหมนะครับเป็นคืนแรกพ่อของเหมบอกว่าเหมเป็นลูกกตัญญูที่ไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังแต่ว่าครั้งนี้นั้นพ่อแม่เสียใจมากที่สุดครับครอบครัวและบุคคลที่รู้จักในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยในภูมิภาทิตย์นิติยารสหรือเหมเป็นครั้งสุดท้ายโดยครอบครัวขอให้งานคืนนี้เป็นการส่วนตัวเมื่อ 19:00 น.ก็ตั้งศพสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกที่วัดลาดประเขาศาลา12นะครับมีครอบครัวและบริษัทกันตนาต้นสังกัดของเหมร่วมเป็นเจ้าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวณัฐพินนิติยารสน้องสาวของเหมบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดการค้ำประกันเงินกู้ของพี่ชายแต่ก็ยอมรับว่าพี่ชายมีปัญหาเรื่องส่วนตัวส่วนภาวะอาการซึมเศร้ารับรู้มาตลอดว่าพี่ชายอาการดีขึ้นและคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดส่วนนางสาวพัชรกัญญ์ไพรสันเทียผู้จัดการส่วนตัวของเหมบอกว่ายังตกใจและยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆ
จากการทำงานดูแลกันมา6ปีเหมก็เป็นน้องที่น่ารักอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะครับในวันเกิดเหตุนัดประชุมงานกันตามปกติกระทั่งประมาณ14นาฬิกาเหมติดต่อมาบอกว่าตอนเย็นอาจจะไปถึงที่ประชุมช้าหน่อยซึ่งก็เข้าใจและรอได้กระทั่ง17นาฬิกาทราบข่าวจากพ่อของเหมว่าเหมเสียชีวิตแล้วส่วนโรคซึมเศร้าผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเหมเข้ารับการรักษาและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มานาน3ปีบางครั้งงานก็มีปัญหาแต่ว่าไม่เคยต่อว่าและคอยรับฟังให้กำลังใจเพราะว่าไม่อยากให้เหมเป็นกังวลหรือไม่สบายใจซึ่งระยะหลังเหมก็เคยเล่าว่านอนไม่ค่อยหลับและยอมรับว่ามีปัญหาส่วนตัวจริงน้องต้องย้อนกลับไปหลายปีแล้วล่ะน้องพูดกับพี่โมเสมอว่าแบบผมว่าผมเป็นนะผมเช็คลิสต์ดูแล้วผมเป็นแบบมันมีแบบ9ข้อผมเป็น7ข้อเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โมก็ไม่เชื่อเขาพี่โมแบบเฮ้ยอุปทานเนี่ยอย่ามาอุปทานเดียวแบบไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เชื่อเขามาโดยตลอดเป็นเดือนๆนะคะที่เขาพูดแบบนี้กับพี่เสมอจนวันหนึ่งเขาโทรมาแล้วก็เราคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งพี่จำไม่ได้แต่ประโยคที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วคือน้องบอกว่าถ้าไม่มีผมอยู่สักคนมันคงดีกว่านี้นั่นคือแบบพี่แบบเฮ้ยโอเคคือเบอร์หมออยู่ไหนแล้วพี่โมก็โทรนัดในวันรุ่งขึ้นโทรนัดเลยแล้วก็พี่ก็เป็นไปหาหมอกับเขาไปด้วยกันด้วยภาวะของการเป็นซึมเศร้าแล้วอาจจะพี่คิดว่าเขามีปัญหาหลายๆอย่างปนกันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานในวงการไม่มีแน่นอนพี่ยืนยันเพราะว่าทุกอย่างทิศทางเป็นในทางที่ดีมากๆก่อนหน้านี้พ่อของเหมได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจบอกว่ายังเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าเป็นการเดินหน้าอย่างเดียวดายโดยไม่มีลูกชายจากที่ผ่านมาเคยเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดเหมเป็นลูกยอดกตัญญูนะครับไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังแต่ว่าครั้งนี้พ่อแม่เสียใจที่สุดในทางคดีนั้นผู้กำกับการสน.บางเขนบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายและพยานที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ทำให้ตำรวจมั่นใจว่าผู้ตายตัดสินใจปิดชีพตัวเองนายภูมิภาทิตย์นิตยารถหรือเหมอายุ31ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดสู่ฝันปั้นดาวเมื่อปี2550จากนั้นเซ็นสัญญากับกันตนามีผลงานเป็นที่รู้จักนะครับผลงานออกอากาศก็ทั้งทางช่อง3และช่องอื่นๆด้วยโฆษกกรมสุขภาพจิตบอกว่าหลายครั้งที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมผู้ป่วยต้องตัดสินใจเช่นนั้นทั้งที่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันร่าเริงดีผู้ป่วยซึมเศร้านั้นหลายคนไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้นะครับเพราะว่าเก็บอาการไม่แสดงออกให้คนรอบข้างรับรู้เพราะว่ากลัวว่าคนรอบข้างจะไม่สบายใจขณะที่บางรายแสดงออกชัดเจนทั้งสีหน้าปฏิสัมพันธ์รวมทั้งการตัดเพาะการระบายผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังต้องการช่วยเหลือวิธีที่ดีที่สุดกรมสุขภาพจิตบอกว่าก็คือคนใกล้ชิดนะครับต้องรับฟังอย่างเข้าใจและพาไปพบแพทย์ถ้ากินยาสม่ำเสมอก็รักษาหายได้ข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาปีละเกือบ2ล้านรายผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาก็สามารถโทรติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงนะครับวิกฤตผู้ลี้ภัยเวเนซุเอลาต่างจากสถานการณ์สงครามอื่นๆนะครับเพราะว่าการอพยพของชาวเวเนซุเอลาไม่ได้มาจากปัญหาความรุนแรงด้วยอาวุธแต่มาจากความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลก็ทำให้ต้องลี้ภัยเพื่อรักษาชีวิตเช่นโรคมะเร็งการช่วยเหลือของ UNHCR ที่โคลอมเบียจึงต่างจากที่อื่นๆที่สำคัญก็คือการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ลี้ภัยและการรณรงค์ลดความเกลียดความกลัวผู้อพยพเพื่อให้โอกาสการอยู่ร่วมกันกับสังคมใหม่ติดตามในรายงานคุณทัปนีย์ศรีชัยครับหากต้องการไก่1กิโลกรัมสามีของฮิมาดีต้องทำงาน1สัปดาห์จากไก่ราคากิโลกรัมละ 10,000 โบลิวาแพงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100,000 โบลิวาหรือ12บาทไทยการต้องทำงานแลกอาหารมา1ปีโดยที่3ปีพวกเขาไม่เคยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยนั้นเป็นความทุกข์ทรมานที่ฮิมาดีและไฮโดรสามีตัดสินใจพาลูก4คนออกจากเวเนซุเอลามาที่โคลอมเบีย
นอกจากการไม่มีเงินและอาหารแล้วสิ่งที่ฮิมาดีเจ็บปวดมากคือไม่มีหมอและโรงพยาบาลในการรักษาลูกชายวัย3ขวบที่ป่วยเป็นโรคไขข้อกระดูกที่เสี่ยงจะพิการที่ขาและลูกสาวของเธอที่กำลังตั้งครรภ์จะคลอดในอีก2สัปดาห์เธอต้องใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า20ล้านโบลิวาในการทำคลอดเธอจึงหนีออกจากเวเนซุเอลามาที่เมืองริโอฮาชาประเทศโคลัมเบียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้องนอนบนถนน4คืนก่อนที่เพื่อนจะแนะนำให้มาที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพของ UNHCR เพราะมีทั้งที่นอนอาหารและสถานที่ฝึกอาชีพให้กับพวกเขาแม้ตามหลักเกณฑ์จะอยู่ได้เพียง5วันเพื่อให้โอกาสผู้อื่นได้เข้ามาพักเพื่อความปลอดภัยแต่สำหรับครอบครัวฮิมาดีเธอเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กพิการและหญิงตั้งครรภ์จึงได้รับโอกาสให้อยู่ได้จนกว่าลูกสาวเธอจะคลอดฮิมาดีคงต้องพาลูกของเธอไปอยู่ในอีกเมืองที่มีแพทย์เฉพาะทางทางด้านกระดูกและหวังว่าอาชีพทำขนมหวานของเธอจะพอหาเลี้ยงครอบครัวได้ขณะที่นายฟรานซิสโกออกจากเวเนซุเอลาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะเป็นห่วงขาที่พิการจากแผลติดเชื้อไม่มีแพทย์และโรงพยาบาลจะรักษาเขาและภรรยาซึ่งเคยเป็นครูในมหาวิทยาลัยก็ต้องออกจากงานเพราะมหาวิทยาลัยไม่มีเงินจ่ายพนักงานทั้งสองจึงตัดสินใจหนีมาเพื่อให้ฟรานซิสโกได้รักษาพยาบาลที่ดีและหวังว่าจะมีงานที่พอจะหาเงินได้แม้ทั้งสองคนจะอายุ60ปีและ56ปีแล้วการได้รับความช่วยเหลือจาก UNHCR ทำให้พวกเขาได้รับ3สิ่งที่สำคัญคืออาหารการรักษาพยาบาลและโอกาสที่จะได้ทำงานเพื่อมีเงินในการรักษาชีวิตเมื่อกี้นี้ปูได้พูดคุยกับครอบครัวหนึ่งที่เขาขออนุญาตไปพูดคุยกับปูคนเดียวในอีกห้องนึงเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทุกคนในห้องอดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลเขาปูถามเขาว่าเขาอยู่เพื่ออะไรเขาบอกเขาอยู่เพื่อครอบครัวแต่ตอนนี้คิวในการรักษามันยาวมากแล้วงบประมาณมันไม่พอปูจะถามตรงๆเลยว่าอยากได้อะไรจากยูเนสเซียอยากได้อะไรจากคนไทยเขาตอบตรงๆว่าเขาอยากได้โอกาสที่จะทำงานอีกครั้งนึงเพราะงานคือศักดิ์ศรีของมนุษย์งานคือโอกาสที่ได้คืนกลับกับสังคมงานคือโอกาสที่จะทำให้เขาได้มีตัวตนในสังคมที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพแห่งนี้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของโคลัมเบียมาก่อนแต่เปิดให้ UNHCR ได้ช่วยเหลือชาวเวเนซุเอลาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และคนชราและครอบครัวที่มีเด็กซึ่งมีบางส่วนได้พักอาศัยที่นี่และบางส่วนต้องพักอยู่ภายนอกเพราะสถานที่และงบประมาณไม่เพียงพอแต่พวกเขาสามารถมาทานอาหารฟรีสำหรับมื้อเที่ยงและมื้อค่ำทานร่วมกับชาวโคลัมเบียได้อย่างไม่แบ่งแยกและที่นี่ยังได้ฝึกอาชีพเป็นงานฝีมือที่ได้รับความนิยมทั้งรองเท้าถุงผ้าวายูหรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่ทำจากเงินธนบัตรเวเนซุเอลาที่ไร้ค่าแล้วนั่นเองสมอสปานาสหรือ We Are Friends เป็นโครงการที่ UNHCR นั้นรณรงค์เพื่อจะลดความเกลียดกลัวการอพยพค่ะและอยากเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวโคลอมเบียและชาวเวเนซุเอลาในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาค่ะสมอสปานาสโคลอมเบียหรือเราคือเพื่อนกันเป็นโครงการที่ UNHCR รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อลดความเกลียดกลัวการอพยพโดยเฉพาะชาวเวเนซุเอลาที่มีเหตุผลจำเป็นในการลี้ภัยเพื่อขอเพียงโอกาสอีกครั้งในการทำงานเพื่อรักษาชีวิตทุกคนเคยมีอาชีพที่มั่นคงแต่ทุกอย่างล่มสลายที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR จึงไม่ใช่ค่ายขนาดใหญ่เพราะงบประมาณมีจำกัดการเปิดศูนย์ให้การดูแลรักษาพยาบาลและการฝึกอาชีพจึงมีความสำคัญอย่างมากแต่9เดือนที่ผ่านมาช่วยได้ 1,300 คนเท่านั้นสำหรับชาวโคลัมเบียมีความเข้าใจที่ดีต่อผู้ลี้ภัยอย่างเช่นโรเบอร์โตเป็นอาสาสมัครมาฝึกอาชีพการตัดยางรถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลามา5ปีแล้วเขาสงสารในชะตากรรมของเพื่อนบ้านและหวังว่าความสามารถของเขาจะให้ทุกคนมีความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปได้ Colombians have been very welcoming to the Venezuelans because in decades in the past Colombians were going to Venezuela and now also those Venezuelans are coming backSo we are trying through an anti-xenophobia campaign to make sure that the solidarity of the Colombians with the Venezuelans continue to be there.
นอกจากนี้รัฐบาลโคลอมเบียและ UNHCR ได้ร่วมมือกันสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้ลงนามความร่วมมือกับนายอำเภอเมืองใหม่เก้าในที่พักพิงฉุกเฉินเพื่อยืนยันว่าเมืองนี้จะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ลี้ภัยซึ่งมี215เมืองทั่วโลกร่วมลงนามแล้วเช่นที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมช่วยเหลือวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ของโลกทัปปานีเอสีชัยข่าว3มิติรายงานจากประเทศโคลอมเบียท่านก็ร่วมบริจาคเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ลี้ภัยได้นะครับโดยร่วมกับ UNHCR นะครับในการไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ส่ง SMS นะครับพิมพ์99ส่งไปที่4141099หรือเข้าไปที่ www.unhcr.or.th นะครับข่าวสามมิติยังคงเดินหน้าสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมหลายจังหวัดภาคอีสานนะครับซึ่งนอกจากการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีแล้วดูเหมือนว่าปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตอนนี้กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนของชาวนาตอนนี้อย่างเช่นที่บ้านทรายงามที่อำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรชาวนาจำใจต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวโดยไม่เกี่ยงราคานะครับและก็ไม่มีการประกันอัตราการงอกด้วยเพราะว่ากังวลใจว่าจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำนาปรังกลางเดือนหน้าส่วนนาข้าวของชาวบ้านกว่า 2,000 ไร่ก็จมน้ำทั้งหมดติดตามความเดือดร้อนของชาวนาในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับภาพมุมสูงนี้บันทึกไว้เมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาเหนือพื้นนาบ้านทรายงามตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วยโสธรนี่น่าจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นว่านาข้าวของหมู่บ้านนี้เหมือนกับอีกหลายอำเภอในภาคอีสานที่จมน้ำเสียหายเฉพาะหมู่บ้านนี้มี188ครอบครัวพื้นที่ทำนา 2,887 ไร่ไม่มีแปลงใดรอดจากน้ำท่วมผมย้อนกลับมาที่บ้านทรายงามอำเภอคำเขื่อนแก้วยโสธรอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์นะครับน้ำที่เคยหลักท่วมรอบๆหมู่บ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ลดลงจนมีสภาพอย่างที่เราเห็นเหลือเฉพาะริมกับลำห้วยที่ใกล้ๆกับแม่น้ำที่น้ำยังบ่าอยู่และกำลังไหลกลับเข้าสู่ลำน้ำฉี่สถานการณ์เปลี่ยนไปความเดือดร้อนและความเร่งด่วนของการรอรับการช่วยเหลือเปลี่ยนไปด้วยนะครับแรกๆเป็นเรื่องของอาหารเสบียงข้าวของยังชีพในระหว่างที่ยังเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวครับเราได้ยินปัญหาแบบนี้จากหลายๆหมู่บ้านเพราะทุกคนมีความเร่งด่วนหมู่บ้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับพวกเขาหวังว่าเมื่อน้ำลดระดับลงไปแล้วที่นาที่เคยถูกน้ำท่วมขังเหล่านี้จะสามารถไถกลบแล้วหาเมล็ดพันธุ์มาปลูกทดแทนได้ตอนนี้สภาพในหมู่บ้านไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวครับแปลงเหล่านี้เกือบจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะครับกำลังตั้งท้องหรือท้องมันกำลังจะออกรวงตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งทุ่งราวๆ 2,000 กว่าไร่เสียหายทั้งหมดผู้คนที่นี่ไม่มีทางเลือกครับราคากิโลกรัมละ10บาทบ้าง13บ้างและสูงสุดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกมากถึงกิโลละ18บาทบ้างก็จำเป็นต้องซื้อเพราะเกรงว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวจะขาดตลาดครับทีมข่าวกลับมาหมู่บ้านนี้อีกครั้งและพบกับความสารวนของคนในหมู่บ้านกำลังนำข้าวซึ่งเกี่ยวระหว่างน้ำหลากท่วมหรือชาวบ้านเรียกว่าเกี่ยวแย่งน้ำขึ้นมาได้แต่เมล็ดข้าวมักจะรีบและชื้นจึงนำมาผึ่งแดดให้แห้งเกี่ยวก็น้ำท่วมแล้วบันพัดตะเกียวแล้วก็น้ำมันท่วมโลดเขาก็บ่เกี่ยวให้บุญหลายนั่นน่ะครับเกี่ยวได้ห้องนึงอ๋อน้ำก็แม่พอดีน้ำก็ทั่วล่ะครับคันเป็นจังซี่เอาไปเฮ็ดเมล็ดพันธุ์ได้บ่มันก็ยันมันบ่ออกเลยมันแนวเขาถ้าเขาดีอย่างมันบ่งอกถ้ามันเหม็นอับถ้ามันนั่นที่มาของเมล็ดข้าวตอนนี้มี3ส่วน1คือมาจากส่วนที่เกี่ยวแย่งน้ำซึ่งอับชื้น2คือมาจากที่เก็บไว้ในยุ้งฉางหรือเล้าข้าวที่เก็บไว้กินแต่แบ่งมาเป็นข้าวปลูกและ3คือข้าวที่ไปตระเวนซื้อมาจากหมู่บ้านอื่นนางบุญล้อมสังชัยเป็น1คนที่ไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากที่อื่นและได้รับแบ่งมา5กระสอบกำลังนำมาผึ่งแดดไว้ให้แห้งและยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่เมื่อปลูกไปแล้วข้าวไม่งอกอาจต้องปลูกซ้ำใหม่เขากินนี่บ่ได้ฝ้าปานเขาปลูกเขาปลูกนี่ฝ้าที่สุดเพราะว่าน้ำมันลงมุงให้เจ้าเห็ดกะอยากเห็ดเมนบ่มีผู้พาเห็ดกะอยากเห็ดเพราะว่าถ้าบ่เห็ดกะบ่มีเขากินต่อไปเอาแล้วเขากินระหว่างนี้ได้เขากินจากไสคันว่าเขากินบ่ฝ้าสมเพิ่นเขามาแจกตอนนี้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเดือนต่อไปอาจจะอยู่บ่ได้วันนี้เขาจะของเห็ดปีนี้ได้จะหน่อยบ่ก็บ่เหลือค่ะสุปีอันเหลืออยู่เพราะได้กินอยู่ปีนี้มันบ่เหลือมันเน่าเบิดมันเน่าเบิดวันนี้เฮาไปซื้อเมล็ดพันธุ์มานี่
คุณภาพมันเป็นยังไงเอามาลองปลูกแล้วมันสิเป็นยังไงกะย่านได้เฮ็ด2ที่ก็อยู่เพราะว่ามันบ่มาตรฐานคือเฮาเฮ็ดเองถ้าเฮาเฮ็ดเองนี่เฮาต่างนี่เม็ดขาวเบิดอันนี้มันมีทั้งด่างทั้งดําย่านบ่ได้ก็เลยเอามาซะก่อนหากยึดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจะถูกคัดสรรอย่างปราณีตโดยเฉพาะที่จะนํามาจัดจําหน่ายได้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์มากกว่า 98% สิ่งเจือปนในเมล็ดพันธุ์ต้องน้อยกว่า 2% ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวให้มีเมล็ดข้าวเจ้าปนได้ไม่เกิน10เมล็ดในครึ่งกิโลกรัมและอัตราการงอกของเมล็ดข้าวต้องมากกว่า 80%อย่างไรก็ตามความเร่งรีบของผู้ประสบภัยไม่เปิดโอกาสให้มีสิทธิ์เลือกแม้จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีโอกาสงอกไม่ถึง 50% ก็ต้องซื้อไม่เต็มร้อยนะครับไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้คัดเกรดที่จะมาเป็นข้าวปลูกไม่ครับร้อยละบางทีก็100เม็ดก็มีบางทีก็20 30ต้นที่มันขึ้นมาอ๋ออ้าว100เม็ดมี20 30ต้นที่ขึ้นมาครับก็ไม่ถึง 50% ที่จะปลูกได้ครับไม่ถึงแล้วมันจะไม่ต้องใช้ข้าวปลูกเยอะมันจะไม่เสียเที่ยวเสียเปล่าหรอครับก็มันไม่มีครับก็ต้องเอาถ้ามันไม่มีนะถ้าไม่มีข้าวปลูกแต่ว่าเน้นว่าหวานเยอะๆหวานเยอะๆเคยใส่1กระสอบต่อไร่ต้องเพิ่มเป็น2ถ้ามีข้าวแบบนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกทีมข่าวว่านอกจากไม่เกี่ยงเรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วชาวนาที่ต้องการเร่งรีบปลูกข้าวให้ทันกินก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรองราคาวันนี้13บาทจนถึง18บาทครับวันนี้แล้วชาวบ้านก็พอใจเพราะต้องการพันธุ์ข้าวปลูกถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ครับไม่มีปกติประมาณสักเท่าไหร่ส่วนมากมีแต่10บาทครับสูงสุดปีนี้13ถึง18แล้วนะวันนี้นะครับผมแล้วเจรจากันยังไงการเจรจาก็ประสานเขาไปเขาเอามาให้แล้วเราก็ซื้อเลยไม่เกี่ยงราคาครับขอเต็มมีได้ในตอนนี้ขอแต่เขามาให้ได้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาพร้อมกับพยายามดิ้นรนพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดคือหนึ่งตัวอย่างของผู้ประสบอุทกภัยในตอนนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานศาลฎีกายกฟ้องนายพิจิตรรัตกุลในคดีที่จอดรถบางซื่อนะครับส่วนผู้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ถ้าได้รับ SMS ก็จะนำเงินไปใช้ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวรอบวันครับนายกรัฐมนตรีพอใจบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนซึ่งการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ได้ผลักดันให้มีการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและได้รับการยกย่องจนนานาชาติสนใจที่จะศึกษานำไปปรับใช้ด้านประธานสมัชชาสหประชาชาติชื่นชมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกDSI เปิดเผยผลการประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนปมเหตุฆาตกรรมนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่มีความคืบหน้า170ยืนยันว่าคณะทำงานเน้นการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งส่วนการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนกระดูกที่พบยังรอผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ศาลฎีกายกฟ้องนายพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากทมในคดีทุจริตที่จอดรถบางซื่อเหตุเกิดระหว่างปี2538ถึง2540แต่พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุกนายสมคาดสืบตระกูลอดีตเลขานุการผู้ว่ากทม5ปีและจำคุกนายชวนพัฒนวรานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อเป็นเวลา7ปีส่วนจำเลยอื่นยกฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพบว่า4วันแรกของการลงทะเบียนชิมช็อปใช้มีผู้สนใจลงทะเบียนเต็มโควต้า4ล้านคนตลอด4วันที่ผ่านมาแต่ผู้ที่ลงทะเบียนวันแรกผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเพียง 87,321 คนเท่านั้นโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะทยอยได้รับ SMS ยืนยันภายในวันนี้และสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอุปนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยเตือนกลุ่มเยาวชนและคนวัยทำงานที่นิยมหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเสี่ยงเกิดอาการป่วยจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเนื่องจากสารของเหลวในบุหรี่ไฟฟ้ามีการปรุงรสและไม่ระคายเคืองเหมือนบุหรี่มวนแต่การเสพของเหลวหรือสารแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายจะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษนายชาร์คชิรักรัฐบุรุษและอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย86ปีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากต่อสู้กับอาการป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทมายาวนาน
นายชิรักเป็นประธานาธิบดีคนที่22ของฝรั่งเศสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งถึง2สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2538ถึง2550รวม12ปีมีผลงานสำคัญคือการต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิรักเมื่อปี2546เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.5 บนเกาะอัมบนทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนส่วนใหญ่เกิดจากดินถล่มรวมถึงอาคารถล่มทับจากแรงสั่นสะเทือนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า100คนนอกจากนี้มีชาวอินโดนีเซียอย่างน้อย 2,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยขึ้นไปอยู่ภูเขาเพื่อความปลอดภัยสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยนิทรรศการขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับผ่านการแสดงชุดพิเศษหยาดเหงื่อเพื่อจอมราชันซึ่งกองทัพเรือนำมาจัดแสดงในงานศิลปะบนผืนน้ำนิทรรศการจะมีไปจนถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ชั้น M และชั้น1ไอคอนสยามผู้ที่สนใจก็เข้าชมฟรีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ